ศีลสมาธิและปัญญานี่จะทําให้นักเรียนเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการเรียนไม่ใช่เรียนเฉพาะแต่เนื้อหาในวิชาเพราะนักเรียนต้องพัฒนาร่างกายเขาเรียกว่าเป็นการบูรณาการนะคะเอาละตอนนี้นักเรียนกายพร้อมใจพร้อมสติปัญญาพร้อมศีลมานะคะศีลนำตัวปกติสมาธิคือความสม่ำเสมอแล้วปัญญาก็จะเกิดตามมาเพราะฉะนั้นครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนด้วยความได้มีความสุขนะคะเอาละเรามาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของเรานะคะเรียนทุกคนเก่งมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการพยากรณ์อากาศนะคะนักเรียนทราบไหมว่าอากาศสภาพอากาศในปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนใช่ไหมคะที่เราได้ผ่านมาแล้วก็จะมีลมพายุนะคะมีพายุเกิดขึ้นมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ก็คืออะไรคะความเสียหายจากการเกิดพายุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เลยจำเป็นต้องมีการพยากรณ์อากาศเพื่อให้ทราบล่วงหน้าพร้อมที่จะเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะเอาละมาตรฐานของเรานะคะอยู่ที่ตัวเดิมนะคะมว 6.1 นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดม 1/2 นะคะก็คือสืบค้นวิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลการพยากรณ์อากาศนะคะนักเรียนต้องมีการไปแปลความหมายข้อมูลการพยากรณ์อากาศนะคะใครเคยดูข่าวพยากรณ์อากาศยกมือโอ้โหเป็นยังไงบ้างข่าวพยากรณ์อากาศบอกอะไรเราบ้างบอกสภาพอากาศอย่างเช่นวันนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะวันนี้มีเมฆมากมีฝนตกวันนี้มีพายุเข้าใช่ไหมคะนี่คือในเรื่องของข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศนะคะต่อไปนะคะม 1/3 นะคะแล้วก็1/5 นะคะเอาละก่อนอื่นเราจะไปดูที่ฤดูกาลก่อนนักเรียนทราบไหมฤดูกาลของประเทศไทยมีกี่ฤดู3ฤดูฤดูอะไรบ้างคะร้อนหนาวแล้วก็ฝนนะคะฤดูกาลนะคะฤดูกาลของประเทศไทยนะคะเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมจึงทำให้ประเทศไทยมีฤดูกาลที่เด่นชัด2ฤดูก็คือฤดูฝนกับฤดูแล้งสลับกันคือฝนตกกับฝนไม่ตกนั่นเองใช่ไหมคะแล้งก็คือไม่มีฝนหรือไม่ก็ฝนน้อยมากใช่ไหมคะแล้วก็สภาพอากาศก็แห้งแล้งถ้าฤดูฝนคือสภาพอากาศมีความชื้นสูงแล้วก็มีฝนตกนะคะบางทีก็จะมีพายุฟ้าคะนองมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือฤดูฝนกับฤดูแล้งนะคะแล้วแล้งก็จะแบ่งออกเป็น2แล้งด้วยกันนะคะแล้งร้อนกับแล้งหนาวแล้งร้อนก็คือฤดูร้อนนะคะแล้งหนาวก็คือฤดูหนาวคำว่าแล้งก็คืออากาศแห้งแล้งนักเรียนสังเกตที่ผิวของนักเรียนใช่ไหมคะคือผิวแห้งแตกเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีครีมบำรุงก็เป็นคะก็จะแห้งแตกไปเลยนะคะนั่นคือสภาพอากาศเป็นไงคะแห้งแล้งคือความชื้นในผิวหนังเป็นไงคะระเหยออกไปหมดนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลนะคะเด่นชัดอยู่2ฤดูฝนกับแล้งนะคะแต่แล้งจะแบ่งออกเป็นแล้งร้อนกับแล้งหนาวนะคะแล้วสรุปรวมทั้งหมดก็คือฤดูกาลในประเทศไทยแบ่งเป็น3ฤดูนะคะเวลาตอบต้องตอบว่า3ฤดูแต่ให้นักเรียนทราบว่าที่แบ่งเด่นชัดก็คือมี2ฤดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ในขั้นสูงไปนะคะขั้นสูงขึ้นไปที่นักเรียนจะได้เรียนแต่ครูให้เรียนได้ทราบก่อนนะคะเพราะว่าสภาพอากาศฤดูร้อนกับฤดูหนาวนี้จะคล้ายๆกันคือจะแล้งนะคะฤดูร้อนนักเรียนจะได้ยินข่าวว่ามีเกิดอะไรคะภาวะความแห้งแล้งขาดน้ำใช่ไหมคะเกษตรกรไม่มีน้ำในการเพาะปลูกใช่ไหมฤดูหนาวก็คือเป็นไงคะอากาศแห้งแล้งแล้วก็เป็นไงคะทำให้เราต้องมานั่งก่อกองไฟใช่ไหมที่บ้านใครเคยที่บ้านใครทำมีไหมคะไม่มีแล้วยังมีเพื่อนทำอยู่นะคะเป็นไงคะอุ่นไหมนั่งข้างกองไฟได้ดูหนาวอุ่นนะคะต่อไปนะคะอ
และสำหรับฤดูแล้งนั้นสามารถแยกออกได้เป็น2ฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะคะฤดูร้อนคือแล้งร้อนแล้วก็ฤดูหนาวคือแล้งหนาวนะคะสรุปได้ว่าฤดูกาลในประเทศไทยนะคะก็แบ่งเป็น3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะตอนนี้เราอยู่ในฤดูอะไรคะฤดูหนาวบางคนเป็นไงคะหนาวมากเลยบางคนไม่อาบน้ำใช่ไหมหนาวหนาวนี่ไม่ชอบอาบน้ำกันใช่ไหมคะเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าใช่ไหมคะและสภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะนักเรียนมองดูอากาศตอนเช้านี่2โมงเช้านี้ท้องฟ้ายังเป็นไงคะยังสลัวสลัวอยู่เลยใช่ไหมยังไม่มีแสงแดดโผล่ขึ้นมานะคะยังทำให้เราเป็นไงรู้สึกหนาวมากนะคะแล้วฤดูกาลมีช่วงเวลาไหมมีใช่ไหมคะเรียนตอบครูได้ไหมว่าฤดูร้อนเนี่ยมาประมาณช่วงเดือนอะไรจนถึงอะไรเมษาแน่นอนเราจำได้เล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะเดือนเมษานี่คือฤดูร้อนนะคะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะคะเมษาทราบแล้วว่าร้อนใช่ไหมมีช่วงเดือนอะไรอีกถึงพฤษภาคมกุมภาพันธ์พฤษภาใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะดังนั้นฤดูกาลของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น3ฤดูดังนี้1ฤดูร้อน2ฤดูฝน3ฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูฤดูแรกเลยฤดูร้อนนะคะใน3ฤดูนักเรียนชอบฤดูไหนมากที่สุดบางคนบอกฤดูหนาวบางคนฤดูฝนชอบไปดูร้อนเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยว่าได้ดูร้อนนั้นอยู่ในช่วงเดือนอะไรถึงเดือนอะไรนะคะแล้วในได้ดูร้อนนี้สามารถเกิดฝนตกได้ไหมได้ใช่ไหมคะใครเคยได้ยินข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีพายุพัดกระหน่ำนะคะบ้านเรือนพังเสียหายต้นไม้โค่นล้มในช่วงฤดูร้อนมีไหมคะมีใช่ไหมคะเขาเรียกว่าพายุอะไรพายุฤดูร้อนนะคะสรุปค่ะฤดูกาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ฤดูสามฤดูฤดูที่หนึ่งคือฤดูที่2ฤดูที่3เราไปดูฤดูแรกกันเลยฤดูร้อนนะคะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะเรียงเขียนลงไปกุมภามีนาเมษาพฤษภาใช่ไหมคะอันนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะเมษานี่ร้อนมากที่สุดเลยใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ร้อนมากที่สุดที่ร้อนมากที่สุดเพราะอะไรคะในช่วงเดือนเมษาเพราะว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเราตรงกับดวงอาทิตย์พอดีเลยในช่วงเดือนเมษานะคะประเทศไทยตรงกับดวงอาทิตย์พอดีทำให้อากาศร้อนมากนะคะก็จะมีในช่วงประมาณ20 21 22เนี่ยประมาณเนี้ยเป็นวันที่นะคะในช่วงเดือนเมษานั้นจะอากาศนี้จะร้อนมากที่สุดนะคะร้อนมากที่สุดนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่คะสำหรับในประเทศไทยนะประมาณ40องศาเซลเซียสนะคะถ้า30นี่ก็ร้อนมากแล้วใช่ไหมคะอันนี้ขยับไปถึง40นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดอะไรทราบไหมคะจังหวัดอะไรที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยที่วัดสถิติมานะทุกปีก็คือกาญจนบุรีนะคะร้อนร้อนมากเลยนะคะต่อไปนะคะฤดูร้อนนะคะเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เราเรียนมรสุมมาแล้วใช่ไหมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมที่ทำให้เกิดอะไรคะเกิดฝนหรือเกิดหนาวตะวันออกเฉียงเหนือฝนหรือหนาวออกเฉียงเหนือฝนหรือหนาว
หนาวตกเฉียงใต้เกิดในฤดูร้อนนะคะอันนี้ก็คือหรือเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูฝนนะคะช่วงนี้ก็คืออันนี้เป็นลมมรสุมนะแล้วก็เป็นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเปลี่ยนจากฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่บริเวณแถบขั้วโลกเหนือนะคะก็จะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศนี้นะคะของทั่วโลกเลยนะคะถ้าฤดูร้อนของขั้วโลกเหนือจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นฤดูหนาวทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะให้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวต่อนะคะฤดูร้อนเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเดือนเมษายนประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลำแสงของดวงอาทิตย์เดี๋ยวมีต่อนะคะจะตั้งฉากกับผิวพื้นโลกในเวลาเที่ยงวันนะคะทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่จึงทำให้สภาวะอากาศนั้นร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปนะคะเดี๋ยวมีต่อนะคะเขียนสไลด์นี้ให้เสร็จก่อนนะคะเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนนะคะประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณที่ตรงกับอะไรคะดวงอาทิตย์พอดีก็คือตั้งฉากพอดีนะคะกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้ประเทศไทยจะร้อนมากนะคะโลกหมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยก็เลยทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆเกิดขึ้นเกิดกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะเวลาโลกหมุน